ดีนะครับวันนี้ก็จะพามาชมการทำตัวให้ปุ๋ยแล้วก็น้ำหมักนะครับสำหรับแปลงที่ให้มินิสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะง่ายๆนะครับใช้ขวดพลาสติกนะครับใช้ขวดพลาสติกเจาะรูนะครับใช้สายไมโครนะฮะนี่ใส่ไปแล้วก็คำนวณครับว่าประมาณสักประมาณสัก250นะ250250 cc นะครับต่อ3แปลงนะครับต่อ3แปลงแล้วก็ให้ไปทีละแปลงทีละแปลงนะเราปล่อยอันนี้ลงไว้นี่นะครับแล้วก็ต่อเข้าสาย PE เลยข้างล่างนี่นะฮะนี่นะชี้ดูนี่นะครับต่อเข้าจุดนี้แล้วก็ใช้แรงดันน้ำเนี่ยครับวิ่งเข้าไปคือตอนแรกเลยเนี่ยมันจะบอกว่าไงเดียเราต้องเปิดน้ำหมักเนี่ยเข้าไปในสาย PE ก่อนนะครับให้มันวิ่งไปในสายก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยกระจายนะครับโดยใช้แรงดันเนี่ยอัดนะแรงดันน้ำจากไดโวเนี่ยอัดเข้าไปแล้วก็กระจายไปที่หัวไมโครนะครับสปริงเกอร์นะเดี๋ยวไปดูหัวไมโครสปริงเกอร์กันนี่นะมันก็จะประหยัดการเดินรถฉีดปุ๋ยหรือน้ำหมักแรงต่างนะครับแล้วก็งบประมาณก็ไม่แพงเห็นนะมันก็จะกระจายเป็นแบบนี้นะครับก็ทั่วถึงแน่นอนนะฮะมันก็จะมีอะไรบ้างน้ำหมักนะครับยูนซีนะครับใบสะเดานะครับแล้วก็ถ้ามีพวกหนอนนะหนอนผีเสื้อต่างๆนี่ก็ใช้แบคทีเรีย BT ผสมแล้วก็รวมไปถึงน้ำส้มขวัญไม้ก็ช่วยไล่นะครับแมลงได้ตอนนี้ไม่มีแมลงมารบกวนแต่ก็พอจะเห็นผีเสื้อผมรู้สึกจะเป็นผีเสื้อดอกรักนะครับบินมาโฉบอยู่ก็น่าจะวางไข่ในเร็ววันนะครับช่วงในวางไข่เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบใส่แบคทีเรีย BT นะครับเพื่อไปควบคุมจำนวนหนอนเอาไว้นะครับแบคทีเรีย BT ทำหน้าที่อะไรนะครับในทางระบบนิเวศก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเหมือนกับคนที่มีอาการท้องเสียนั่นแหละนะครับแต่จะเกิดเฉพาะในพวกหนอนชนิดต่างๆในวัยอ่อนนะฮะแล้วก็สะเดาก็ช่วยไล่ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็หมักเขาไว้อยู่ในนี้นะฮะหมักไว้เถอะอะไรสะเดาใส่ไปเรื่อยๆนะฮะเติมน้ำเติมกากน้ำตาแล้วก็เติม EM ใส่ไปเรื่อยๆครับพอมันพองแล้วก็เติมไปอีกนะครับสัดส่วนก็ผมก็จะใช้ประมาณสัก3 กิโลต่อถัง250นะใช้สะเดา3 กิโลใช้สาบเสือเดี๋ยวจะเติมอันนี้ไปอีกใบตะไคร้ลงไปอีกนะฮะใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำนะก็เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ 20% นะครับของถังเพื่อให้มีออกซิเจนนะฮะแล้วก็ใส่ EM เติมไปแล้วก็รวมถึงกากน้ำตาลนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะอย่างนี้ก็ใส่ไปสัก1ขวด EM ขยายนะ1ขวดอะนะฮะ EM ขยายมาใส่นะเดี๋ยวตอนนี้มันก็ประมาณทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วนะครับมันก็จะมีสารบางตัวที่ออกมาถึงแม้มันจะไม่เข้มข้นนะฮะแต่มันก็มีฤทธิ์นะครับในการทำให้แมลงรำคาญหรือไม่ชอบได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมจ่ายน้ำไปทีละแปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเติมอีกนะประมาณอีกนิดนึงนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นแปลงขวานะครับนี่นะฮะตอนนี้น้ำเนี่ยทั่วถึงดีมากนะครับดาวเรืองโตมากเลยนะเร็วนี่ถ้านะฮะถ้าความยาวประมาณ20 เซนนะฮะ20 เซนเนี่ยผมก็จะมีการเด็ดกิ่งเด็ดยอดแล้วก็เอาไปชำนะครับแล้วก็ปลูกอีกที่เหลือนะปลูกไปเรื่อยๆนะครับระบบน้ำก็จะทำระบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะซ้ำอีกหลายแปลงนะครับยังมีพื้นที่ว่างอีกประมาณตรงนี้ก็อีกประมาณผมจะทำแปลงเล็กๆนะไม่ทำแปลงยาวเพราะว่ามันจะได้มีระยะช่องว่างแล้วก็คอนโทรลแต่ละแปลงได้ดีกว่านะครับก็แปลงละ10 เมตรแปลงละ10 เมตรกำลังดีนะสำหรับการดูแลในเรื่องของหญ้าด้วยเรื่อยอะไรนี่ข้าวโพดฮอกไกโดนะครับใบ
ถือว่าโตเร็วมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีแมลงรบกวนแล้วเดี๋ยวต้องใส่สะเดาเข้าไปละนะไอ้พวกตะกแตนพวกอะไรนี่ชอบมากแหละนะฮะเดี๋ยวก็มากินยอดกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเกษตรแบ่งปันนะเราไม่ใช้ยาฆ่ามันนะครับแต่ใช้วิธีการไล่มันโดยใช้วัสดุธรรมชาตินะครับสะเดาสับเสือมีเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดทีละแปลงเดี๋ยวแปลงนั้นเสร็จก็จะเป็นแปลงขวาแล้วตามด้วยไกโดตรงนั้นลงโหระพาแล้วก็พริกนะเดี๋ยวพริกแล้วโหระพาผมพยายามให้ในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีการวางแผนการปลูกที่หลากหลายนะครับไม่ได้ปลูกชนิดเดียวปลูกหลายอย่างแต่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้โดยที่แปลงนี้อาจจะให้น้ำน้อยกว่าอย่างข้าวโพดเนี่ยให้น้อยกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพริกก็น้อยกว่าหรือโหระพาอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การให้น้ำที่แตกต่างกันได้ในระยะเวลานะครับนี่คือแผนการนะในการทำแล้วก็วางระบบน้ำเรียบร้อยระบบให้ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับมีทั้งแบบเป็นปุ๋ยแบบของแข็งด้วยเป็นของเหลวด้วยนะครับปุ๋ยที่เป็นออร์แกนิกของแข็งจริงๆแล้วก็เป็นพวกขี้วัวขี้แพะนี่แหละใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ EM ตบเข้าไปนะมีหญ้าเนี่ยหญ้าพวกนี้เราใช้หมดนะเดี๋ยวเราก็ไปตัดนะครับแล้วก็นำมาปูเป็นพื้นรองแบบนี้นะใช้ข้าวก็ได้ฟางข้าวก็ได้นะแล้วก็ใช้ EM ตบเข้าไปนี่คือการวางแผนในการปลูกที่ถือว่าค่อนข้างเป็นระบบละนะฮะแล้วก็ดูแลจัดการจะง่ายละดูแลแค่เช้าเย็นนะครับแล้วก็ดูว่าการเติบโตเท่าไหร่ก็จะมีการวัดนะครับการเจริญเติบโตทุกวันนะครับเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของมันแต่ผมทดลองมาแล้วนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขี้ไส้เดือนนะขี้วัวขี้แพะใช้ได้หมดฮะดีพอกันแล้วก็ตอนนี้เราใช้เบสเป็นไอโซล่าไมโครฟิลล่านั่นก็คือแหน่แดงเนี่ยนะฮะเป็นการรองพื้นไว้ก่อนเลยซึ่งให้ค่านี่เลยเนี่ยใบโตนะฮะโตไวก็คือไนโตรเจนเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันกระตุ้นทำให้ใบเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วนะครับการถ้าเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรียนะครับแต่ว่ามีความประหยัดกว่านะครับเพราะนั้นก็ลองดูครับสำหรับนี่เนี่ยนะฮะผมก็โรยไปเรื่อยๆนะโอเคแค่นี้ครับ